EP นี้ก็ยังคงอยู่กับลัมเบอร์คุ้งเพียงแต่ลัมเบอร์วันนี้เป็นลัมเบอร์ที่โคตรสู้ชีวิตดูจ้ะอีกไม่ถึง1นาทีก็สเลเยอร์ก็กำลังจะเกิดแล้วอยู่ดีๆทีมเจก็เข้าไฟนี้น่าเศร้าดิขาไปกับขากลับจำนวนคนมันไม่เท่าเดิมอ่ะแกใช่แล้วด้วยการไถของเทนทำให้เจกับหยานไปติดอยู่กลางวงตีนแต่สุดท้ายก็มีแค่เจคนเดียวที่หนีออกมาได้แหมอิกกี้อุตส่าห์มารับน่ารักอ่ะแต่เจก็เลือดลงไปข้างล่างเห็นว่านาครอสเนี่ยกำลังมีมวลมหาประชาตีนลงไปหาด้วยความที่ก็สเลเยอร์กำลังจะเกิดเจก็เลยไม่สามารถทำให้ป่าทีมตัวเองตายได้เจก็เลยยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้นาครอสหนีไปนาครอสก็หนีไปได้นะแกแต่ก็นั่นแหละคนมันจะตายอ่ะเนาะพอนาครอสไปถึงบับฟ้าเขาก็ถูกเทนตามมาไถอีกแล้วก็ขิดไปแล้วจากนั้นก็เหมือนหยานเบรกแตกอ่ะแกเข้าไปรำกลางวงก็ถูกเทนไถไปสุดท้ายก็ขิดไปตามระเบียบยังดีที่หยานรากแครี่ทีมนู้นตายไปด้วยได้นะแต่แม้แครี่ทีมนู้นจะขิดแต่ป่าเขายังอยู่เนาะทีมนู้นก็เลยเริ่มตีก็สเลเยอร์แล้วเจ๊เองก็พยายามมาซุ่มอยู่ตรงนี้เพื่อจะรอใช้อันติลาแต่ก็ไม่สามารถลัดเข้ามาได้แล้วจะอยู่ทำไมล่ะจ้าฉันก็รีบแผ่นซีพอกลับมาถึงก็ต้องมานั่งเคลียร์ไม่ให้คลิปเข้าป้อมโอ้โหแล้วนางก็สเลเยอร์ก็มากดดันที่เลนบนแบบมาจ่ออยู่ที่หน้าป้อมแล้วแต่จะเตะด้วยความเสียสละของป่าทีมเจ๊คือนาครอสเขาแยกลงไปดันเลนล่างเพื่อให้ทีมฝั่งตรงข้ามต้องแบ่งคนไปกันบ้านของเขาดังนั้นแล้วทีมพวกเขาจึงไม่สามารถรวมกันมาดันพร้อมกับก็สเลเยอร์เพื่อเข้าป้อมบนของพวกเจ๊ได้พวกเราก็เลยได้ต่อลมหายใจไปอีกเฮือกแต่ก็นั่นแหละก็สเลเยอร์ไปแล้วแต่ก็ยังมีเวฟหมาม่วงเนาะทางนู้นเขาก็พยายามจะดันเข้าป้อมใหญ่มาให้ได้แล้วก็เป็นอิกกี้ที่พลาดท่าถูกแคฟเฟนี่ยิงไปเช่นเดียวกับหยานที่ถูกคลิกซี่เก็บแต่ด้วยบารมีการกลิ้งของไวโอเลตคลิกซี่ก็เลยต้องขิดไปท่ามกลางความนัวตรงนี้นี่ไอริสก็ฉวยโอกาสดันป้อมบนของทีมเจ๊แตกโดยแลกมากับชีวิตที่ถูกนาครอสสังเวยส่งกลับบ่อมาแล้วนาทีนี้จ้ะนางเทนพลาดท่าแล้วจะเหลือล่ะแจ็คก็ไม่เหลือนะสิถูกนาครอสทีมเจ๊ทุบไปวายสมน้ำหน้าถ่ายเจ๊ดีนะโอเคหนูทีนี้เกมมันก็ยืดเยื้อไปจนถึงนาทีที่ก็สเลเยอร์กำลังจะเกิดตัวต่อไปเนาะแล้วก็ให้บังเอิญว่าคลิปมันเข้าป้อมล่างไอริสก็เลยพยายามจะดันเข้ามาแต่ก็ถูกหยานทีมเจ๊เก็บไปเช่นเดียวกับอีกกี้ที่เก็บลิโป้ไปโอ้โหนับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไฟไม่คาดฝันที่ทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยสูญเสียไปพอควรและใช่จ้าทีมเจ๊ก็ไม่รอช้ารีบฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยตีก็สเลเยอร์ตัวนี้ขณะที่เพื่อนตีเจ๊ก็พยายามโซนกันไว้ให้เนาะแล้วเจ๊ก็เห็นเทนเนี่ยมุ่งมาทางนั้นเจ๊ก็จะเข้าไปกันซึ่งยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยเจ๊เองก็พลาดนะที่ไม่ได้เช็คพุ่มหมูหวานแคฟเฟนี่ก็เลยโผล่ออกมากะจะลัดยังดีที่นาครอสทีมเจ๊ยังคงรักษาก็สเลเยอร์ไว้ให้เป็นของทีมพวกเราได้ใช่จ้ะพอได้ก็สเลเยอร์ทีมพวกเจ๊ก็เลยปล่อยด้านบนนะแล้วก็รวมตัวกันมาดันป้อมบนโดยมีหยานที่แยกลงไปทำเลนล่างตรงจุดนี้เนี่ยก็เกิดไฟขึ้นทีมพวกเขาก็พยายามกันเต็มที่เลยนะนางเทนเจ้าเก่าจะพยายามจะเข้ามาไถพวกเจ๊แต่ไวโอแรงขนาดนี้ก็ขิดไปนะสิอย่างนั้นสกินหนึ่งของคลิกซี่ก็ส่งไวโอไปคุยกับรากมะม่วงความเมียกรอกเกิดนางก็เลยฟื้นขึ้นมายิงแคฟเฟนี่ตายไปก่อนที่ตัวเองจะกลับบ่อผลสรุปของไฟตรงนี้ก็คืออิกกี้คนเดียวที่รอดชีวิตและด้วยการมาเติมของหยานที่อยู่เลนล่างเนี่ยสุดท้ายแล้วทีมพวกเจ๊ก็เลยสามารถขึ้นบ้านใหญ่แล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปได้อย่างสวยงามถึงจะชนะยังไงนะหนูดูสกอร์ของเจ๊ก่อนคิว1ปลาย6แอสซิสต์12เจ๊คิดว่ามันตายเยอะไปหน่อยเจ๊ก็มานั่งรีดูคลิปย้อนหลังนะก็พบว่าจังหวะการเข้าหรือการกดสกิลของตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยเฉียบเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการเล่นครั้งอื่นๆนั่นเป็นเพราะแม้เจ๊จะเหนื่อยแล้วแต่ตัวเองก็ยังดันทุรังเล่นต่อไปนั้นหนูถ้าเธอรู้สึกเหนื่อยหรือว่าแพ้ติดกันรัวๆจนหัวร้อนเนี่ยเจ๊ก็แนะนำว่าให้ลองไปพักดูก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะว่าแล้วฉันก็ไปนอนบ้างล่ะบ๊ายบาย